ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คงจะได้ฟังประกาศคะแนนจากคุณวิเชียรนิริการโดนไปแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าสดจิรดาของเราสามารถชกป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้อย่างงดงามแล้วก็ชนะคะแนนอย่างท่วมท้นแล้วก็เป็นเอกฉันท์ด้วยชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับแล้วก็ชนะคะแนนอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวจากกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านแปลนั้นว่าสดจิรดาสามารถชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไฟเวทเอาไว้ได้ในสักครู่นะครับหลังจากที่ช่างภาพได้ทำการถ่ายภาพสดจิรดาเรียบร้อยแล้วสดก็จะได้ลงจากเวทีไปรับมอบการคาดเข็มขัดจากท่านประธานจัดการแข่งขันคือพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีนะครับในขณะนี้สดกำลังวิ่งไปที่ซึ่งท่านประธานนั่งอยู่นะครับคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์จะได้ค่าเข็มขัดให้กับสดจิรดาเดินไปแล้วนะครับในช่วงนี้ก็หวังว่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านคงจะชื่นชมยินดีกับชัยชนะของนักมวยไทยสดจิรดานะครับที่เขาสามารถครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้สดจิรดาได้ขึ้นมากราบพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับขณะนี้พระท่านพลเอกนายพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีคาดเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทให้กับสดจิรดาขวัญใจชาวไทยครับวันนี้ประจักษ์กันแล้วนะครับพี่น้องทั่วประเทศทั้งหลายว่าสดของเราชกดีจริงๆนะครับสดของเราชกดีจริงกราบเรียนถามความรู้สึกท่านนายกถึงความรู้สึกที่เห็นชกสดต่อยในวันนี้สักนิดครับท่านครับคนไทยคงภูมิใจกันนะแกก็ชกดีจริงๆทั้ง12ยกเป็นไงบ้างผมเห็นว่าแกชกได้ดีมากตามสายตาของผมแกชกชนะทุกยกคะแนนที่ทางกรรมการได้ตัดสินออกมานี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ผมขอดีแสดงความดีใจแทนคนไทยทุกคนที่สดทำชื่อเสียงให้กับประเทศของเรานะขอบคุณมากครับท่านจะเลี้ยงสดเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวต้องปรึกษาคุณเจนชัย